7ขั้นตอนการวาดคิ้วแบบมืออาชีพมาเองรับรองสวยเป๊ะเหมือนนางแบบในนิตยสารญี่ปุ่นคิ้วเปรียบเสมือนมงกุฎของใบหน้าถ้าหากว่าคิ้วไม่สวยออกจากบ้านก็คงทำให้คุณเสียความมั่นใจไม่น้อยนอกจากนี้คิ้วยังช่วยให้รูปหน้าของเราดูสมส่วนมากขึ้นวันนี้เราเลยอยากเอาวิธีวาดคิ้วง่ายๆมาให้เพื่อนๆดูกันขั้นหนึ่งก่อนอื่นเริ่มจากการลากเส้นร่างเบาๆจากด้านล่างของคิ้วให้เฉียงจากหัวคิ้วหางคิ้วด้านบนก็ลากเส้นจากหัวคิ้วไปยังส่วนที่สูงที่สุดของคิ้วค่ะ2วาดหางคิ้วโดยใช้ดินสอไอไลเนอร์วัดจากหัวคิ้วไม่ให้ยาวเกินลงมาค่ะ3วาดหางคิ้วล่างให้บรรจบกับหางคิ้วบนที่ร่างไว้วาดจุดหักหางคิ้วไม่ให้ต่ำกว่าหัวคิ้วเพื่อให้ดวงตาดูสดชื่น4ใช้ปากกาที่หัวทู่หน่อยวาดซ้ำที่ล่างคิ้วเพียงแค่นี้ก็เริ่มเห็นโครงคิ้วแล้วใช้ที่เขียนคิ้วแบบขุ่นค่อยๆวาดให้เต็มภาพร่างก่อนลงที่เขียนคิ้วแบบขุ่น5ใช้แปรงเขียนคิ้วเลือกที่เขียนคิ้วสีน้ำตาลเข็มปานกลางถมให้เต็มช่องที่ร่างไว้ระวังอย่าให้เละออกมาด้านนอกเพื่อความเรียบร้อยและสวยงามค่ะหลังจากลงสีคิ้วเรียบร้อยแล้ว6ใช้แปรงปัดคิ้วแบบกริลค่อยๆปัดจากหัวคิ้วไปหางคิ้วเพื่อเก็บงานไม่ให้มีการจับตัวกันบนเส้นคิ้ว7ใช้แปรงกริลไล่ปัดคิ้วจากล่างขึ้นบนเพื่อให้คิ้วที่เขียนไว้บางลงให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นโดยเฉพาะบริเวณขอบคิ้วที่เขียนเอาไว้ตอนแรกค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วคิ้วสวยเป๊ะดูเป็นธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่นไม่ยากเลยใช่ไหมและลองเปลี่ยนสไตล์มาวาดคิ้วแบบญี่ปุ่นเพิ่มความใสแบ๊วและดูยาววัยสวยและดูเป็นธรรมชาติขนาดนี้จะต้องถูกใจหนุ่มๆแน่นอนเคล็ดลับดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆรักและห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลและภาพที่มา http://www.sharekids.com/2016/12/7-22 ขอบคุณข้อมูลที่มาเหลี่ยเกอขอบคุณภาพที่มา http://www.leakers.com/post-14652.html ลิงอ่านข้อมูลรอเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/0omesr